เตรียมกล้องของ Canon S90A ซูมประมาณ 3.8x แล้วก็สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเลนส์เนี่ยค่อนข้างไหวแสงสูงเพราะถ้า F2 เนี่ยถ่ายคนเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าพอเปิดรูรับแสงกว้างๆเนี่ยคนมันจะค่อนข้างชัดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเอาออกไปแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมีลูกเล่นคือมันมีวงแหวนรอบเลนส์เนี่ยเอาไว้ปรับนู่นปรับนี่ได้นี่เวลาถ่ายคนเนี่ยนะครับเราจะเน้นเรื่องคนเป็นหลักนะครับเราต้องการชัดค่อนข้างตื้อเพราะนั้นเราก็เปิดออนปั๊บเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนไปวิธีง่ายๆครับเปลี่ยนไปที่ซีนนะวงแหวนจะมี SCN นะมันจะมีซีนหลายอย่างนะครับเราไปหาซีนที่เป็นการถ่ายภาพพอร์เทรตหรือถ่ายภาพคนหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการถ่ายภาพคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเอาคนไปอยู่ตรงกลางซึ่งจริงเนี่ยหลักการจัดคอมโพสภาพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกต้องนะเพราะนั้นเขาบอกเขามีทฤษฎีเขาเรียกว่าจุดตัด9ช่องกล้องรุ่นนี้เรากดดิสเพย์ปั๊บก็จะมีเส้นตัดออกมานะครับให้เอาจุดสนใจก็คือตอนนี้เป็นนางแบบไปไว้ตรงบริเวณจุดตัดทั้ง4จุดนี้ก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างคอมโพสสวยแล้วก็คนเนี่ยจะดูแล้วว่าองค์ประกอบเนี่ยใช้ได้ทีนี้เวลาถ่ายคนเนี่ยเราก็พยายามซูมเยอะๆหน่อยเพราะยิ่งซูมเยอะเนี่ยข้างหลังฉากเนี่ยก็จะเอาออกไปเยอะลองไปถ่ายดูก็บรรยากาศที่นี่สวยงามมากมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมาดูรูปกันหน่อยดีกว่าครับสวยงามขนาดไหนครับได้แคนนอนตัวนี้โอ้ยสวยจริงๆค่ะแม่ครับมันดูภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นจริงๆครับดูแบบว่าท้องฟ้าสดใสนะส่วนเราก็ชัดด้วยใช่สวยสดใสแบบนี้ความทรงจำทุกครั้ง